กระทะนะคะเป็นร้านหมูกระทะเปิดมาแล้ว10ปีนะคะไม่เคยกินร้านนี้เลยแก300เยอะมากเลยนะเว้ยว้าวน่าเบื่อว่าจะตามจีบพี่โมอีกนานปะวะฮะต่อให้วันนี้วันที่31พี่โมเขาก็โอนตังเวลาเดิมก็คือตีสองก็เนี่ยจะไปกินหมูกระทะด้วยแล้วก็จะไปโอนเงินเดือนด้วยส่วนพี่โมกุญเยอะๆตอนไปไว้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 ดูแลพี่ดูแลพี่โอนเงินเดือนให้พวกแกมีตังในบัญชีเพราะแกจะได้เลี้ยงหมูกระทะฉันสักทีโอนหลังกินหมูกระทะหลังจ่ายตังเฮ้ยเรายังมีเวลาอยู่นะตอนนี้เขายังไม่โอนเงินไงเผื่อแบบมีโบนัสเพิ่มอะไรวันนี้เดือนที่หนึ่งค่ะคุณจ่ายไปเดือนที่แล้วเขาจะจ่ายทำไมไม่ไหมคะตอบให้แทนแล้วไม่รู้เฮ้ยเอาแล้วใช่ถ้าใครแบบทำตัวเป็นแบบใจใจเดี๋ยวเลี้ยงหมูกระทะพี่โมเดี๋ยวเทพี่วันนี้ส่งชุดเดี๋ยวจ่ายให้เดี๋ยวเทเดี๋ยวผมจ่ายให้ด้วยเดี๋ยวเทแคร์เดี๋ยวแบบล้างแบบเช็ดจานเช็ดซ้อนซ่อมอะไรเงี้ยมันก็ยังมีเวลาในการประเมินโบนัสอยู่เพราะฉะนั้นรีบไปเปิดประตูตอนรับเขาเลยเพราะว่ากลัวว่าโบนัสมันจะมาในรูปแบบหมูกระทะเพราะฉะนั้นพี่ดับแล้วพี่ต้องกินเยอะไม่คือมันยังมีเวลาประเมินอยู่เรื่องของค่าใช้จ่ายแบบสินน้ำใจเพิ่มเติมจำเดือนนี้เราเติมได้อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกำลังจะขึ้นรถแล้วอย่าเดินพี่ระวังรถล็อกเพราะฉะนั้นเชิญครับจะให้พี่ขับหรอไม่พี่แค่ถอยระวังขึ้นไปเช็คดูก่อนเชิญครับตอนรถโอ้ยชิบหายแล้วเป็นหลอกแน่เลยพี่ถ้ามีโอกาสเป็นไปได้อยากจะบวชให้พี่โมสัก 2,000 ตัดติดที่ตัวเองไม่ใช่ผู้ชายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านอิคิวหมูกระทู้หมูกระทะไม่เคยกินร้านนี้เลยและอย่างไรก็ไม่รู้อิคิวหมูกระทะนะคะเป็นร้านหมูกระทะเปิดมาแล้ว10ปีนะคะร้านนี้จะมีน้ำจิ้มทั้งหมด2สูตรขออภัยในความหน้าซีดมากนะวันนี้หน้าสดทำงานจริงๆเขาก็จะมีเป็นชุดนะคะชุด300ชุด400ชุด500เนาะเอามา300 400 500เลยอย่างละชุดอย่างละชุดใช่เพื่อที่จะมาดูไซส์รีวิวให้คนดูแล้วเรากินกันหมดอยู่แล้วเพราะเรามากันเยอะใช่ความเด็ดของที่นี่คืออะไรคะพี่น้ำจิ้มเลยน้ำจิ้มพี่คนใจดีด้วยนะเดี๋ยวพี่เอาให้แป๊บนึงค่ะปากไม่แดงไม่มีแรงกินคนอะไรเติมลิปก่อนกินคนต้องถ่ายคลิปค่ะอุ้ยมาแล้วค่ะ300ลูก300เชิญเลยค่ะรอเยอะมากเลยนะเว้ยเดี๋ยวเราจะชิมน้ำจิ้มนะจ๊ะเริ่มเลยเขามี2น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มแบบนี้กับน้ำจิ้มแบบนี้ต่างกันไงก็แบบนี้กันไม่รู้อันนี้น่าจะข้าวมองอันนี้น่าจะสุกี้ปะโอ้มีพริกกระเทียมด้วยเลิศสุดทำมาเป็นยังไม่อดเลยยังไม่อดเลยเราใส่เลยค่ะพริกกระเทียมโจ๊กคนอันนี้เป็นสายซีฟู้ดไม่ใช่สายฟู้ดสายสุกี้ส่วนอันนี้มาแล้วจ้าอันนี้เหมือนกับตับซีฟู้ดสี่ร้อยค่ะวิ่งใส่400กับ300มีความใกล้เคียงกันอยู่นะผสมซีฟู้ดปะเป็นกึ่งเหมือนซีฟู้ดผสมน้ำจิ้มไก่แล้วก็ผสมน้ำจิ้มสุกี้อ่ะเป็นสูตรของทางร้านสูตรผสมเราเริ่มก่อนเลยค่ะกินหมูกระทะในชุด300จะมีไข่มีเต้าหู้มีปลาดอลลี่มี3ชั้นมีตับมีหมูกรอบมีหมูสดหมูแบบมีกุ้งแล้วก็มีสันคอปูอัด11อย่างหลากหลายอันนี้500จ้าสามชุ้นสามชั้นก่อนเลยวิ่งแต่ของเท่าที่ดูนะมองจากตานะของดูดีนะคือจะบอกเลยว่าวันนี้ไม่ได้บอกเขาล่วงหน้าว่าจะมาถ่ายคลิปใช่คือแค่โทรมาก่อนมาแค่ชั่วโมงไปเลยอันนี้ลวกประมาณ10วิพอต่อกันเลยคะคุยครับ
สมกันอ่ะผสมน้ำจิ้มเหรอขอถ้วยเต่าเลยครับขอลองไม่ผมไม่ไปถ้าไม่รู้ว่าจะเลือกใครเราก็เอาทั้งสองอันมาคนรวมกันเลยค่ะจริงไม่ต้องเลือกมีอุ้ยสามชั้นจุ่มไข่แดงวิวน่ากินมากน่ากินจริงนั่นแน่เพราะว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้ไม่บอกหรอกว่าน้ำจิ้มอะไรเลิศสุดแล้วแต่คนชอบอ่าใช่ค่ะอันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้50บาทครับทะเลจะ60บาทลูกอุ้ยชอบกินแบบนี้เส้นที่แบบว่ามันยังแบบเส้นกรึบกรึบเส้นกรึบกรึบอ่ะต่อฉ่ำฉ่ำนี่เลิศตับหมูตับชิ้นใหญ่ๆลงไปเลยแล้วก็นี่ตาหมูหมักบ้างอ่ะชิ้นหมูหมักต้องมีคนหมักส่วนหมูหมักเราขอกินนะถูกต้องใช่เลยอุ้ยมีไก่ด้วยนี่อุ้ยแปลว่าจานนึงมี12อย่างอ่ะอ่ะนี่เลย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 แล้วก็ไข่ตุ๋นมาม่าพร้อมปูอัดเปื่อยๆน่ากินโหร้อนค่ะหาดีมากแต่คือแบบโอ้โหโอ้โหน้ำจิ้มผสมค่ะมาฟินด้วยก่อนกินตับถ้าแบบไม่กินก่อนทานแล้วไม่รู้เรื่องนี่เดี๋ยวต้องกล้องไว้แล้วเดี๋ยวคุยกับในกล้องนี้เดี๋ยวชิมหมูมากแบบทุกคนชอบปกติกินหมูอะคะชอบกิน3ชั้นหรือสันคอหรือหมูอะ3ชั้นจริงเหรอชอบสันคอกับ3ชั้นจริงเหรอเป็นไงใช้ได้ชอบหมูมากหมูมากดีเหรอหมูมากนุ่มมากอะไอติมไข่แข็งร้านนี้คือโมชอบมากโมกินหลายรอบแล้วไข่แข็งโรตีหนึ่งไข่แข็งมะพร้าวสุดยอดระหว่างรอก็คือโอนเงินให้พนักงานนะครับรวยกันมากเลยรู้ป่ะพนักงานเราปีนี้รวยเหรอโดยเฉพาะต้นครึ่งปีแรกมีโบนัสที่นี่โบนัส12เดือนครับเวอร์เกินค่ะเมื่อกี้สั่งไอติมไข่แข็งใบแบบไข่แข็งบัวลอยไข่แข็งมะพร้าวไข่แข็งโรตีแล้วก็มีฟันเย็นแล้วก็มีวิปครีมบราวนี่ก็คือสั่งทั้งร้านนะในร้านมีอะไรสั่งแล้วเมื่อกี้คือกินก็กินเยอะมากแล้วหมูกระทะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่าอะไรอร่อยสุดมันมาแล้วครับมาแล้วจ้านี่ขอช้อนโคเบอร์ให้หน่อยนี่ไข่แข็งโบลอยน้ำบิดแปะไอติมไข่แข็งแถวหวานลิ้นหวานลิ้นหวาน
ครีมอ่ะมาโหวตค่ะกำลังจะขายของผมจุดสองในคืนนี้เครียดทำไมครับทำไมครับเพราะว่าสินค้ายังเปิดไม่ได้เลยว้าวไม่เป็นไรค่ะนี่เดี๋ยวเรากินเติมพลังนะคะแล้วก็เที่ยงคืนเดี๋ยวจะไปไลฟ์แบบ TikTok เสร็จแล้วก็ขายของใน Shopee แล้วก็ Lazadaตอนนี้คือลืมเล่าให้ฟังเลยว่าจริงๆแล้วผ่านกลัวเป็นพี่แม่ขายลืมเล่าลืมจะจบคลิปนะเดี๋ยวไว้เล่าคลิปหน้ากันได้คลิปนี้เราโหวตกันว่าเราไปกินอะไรมาแล้วชอบเมนูอะไรมากสุดหัวนะพี่หมวดสองไอติมไข่ขาวค่ะเอาไม่หมดอ่ะทุกคนมาหมดพร้อมกันหนึ่งสองสามไอติมไข่ขาวไอติมไข่ขาวโรตีมาม่าถ้าเป็นหมูกระทะชอบอะไรมากสุดหนึ่งสองสามสามชั้นหมูมากสามชั้นครับสามชั้นมึงซื้อดีดีสามชั้นใครมาละแวกนี้มาย่านนี้นะคะก็ลองมากินแถวนี้ได้แถวนี้ก็มีก๋วยเตี๋ยวต้มยำลุงกับป้าสั่งหวานน้อยนะจ๊ะกินจังตัวหมูกระทะกินจังตลาดอินดี้เยอะแยะไปแล้วจ้า